สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่งานเข้าหลังออกมาโพสต์ภาพน้องสายฟ้าพายุเรียกได้ว่าทำตัวกันไม่ถูกเลยทีเดียวสำหรับดารานักแสดงล่าสุดต้องบอกเลยว่างานเข้าเต็มๆสำหรับชมพู่อารยาเอฮาเกตหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองและน้องสายฟ้าน้องพายุท่ามกลางกระแสบ้านเมืองที่กำลังร้อนในตอนนี้จนทำให้เจ้าตัวนั้นโดนบุกตำหนิถึง Instagram จนสุดท้ายสาวชมพู่ก็ได้ตัดสินใจลบรูปภาพดังกล่าวทิ้งไปโดยชาวโซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากก่อนที่สาวชมพู่จะลบโพสต์ซึ่งชาวโซเชียลถามถึงความเหมาะสมในการลงรูปขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้โดยได้มีคนแสดงความคิดเห็นว่าคนรวยๆฐานะดีๆเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอ่ะแอบช็อกมากที่แม่เลือกลงรูปในเวลานี้หนูไม่ได้ว่าแม่นะคะเข้าใจแม่แม่อาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยตอนนี้แต่รู้สึกน้อยใจจริงๆที่คนชนชั้นบนไม่รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใดๆเลยคนชั้นล่างอย่างฉันก็คงได้แต่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวต่อไปเสียใจจริงๆค่ะและอีกท่านก็คอมเมนต์ว่าถ้าอย่างเงียบไม่เลือกที่จะออกมา call out คุณก็คือคนเลือดเย็นคนหนึ่งไม่เหลือความเป็นคนแล้วค่ะอีกท่านก็คอมเมนต์ว่าจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะและอีกท่านก็คอมเมนต์ว่าแม่ไม่ควรเฉยต่อความรุนแรงแบบนี้นะคะแม่ขอร้องและอีกคอมเมนต์ก็บอกว่ารักแม่ชมนะแต่เราอยู่ในโรคขนานกันหรออีกท่านก็บอกว่าลงรูปไม่แค่เหตุการณ์บ้านเมืองและอีกท่านก็บอกว่าบ้านเมืองฉิบหายหมดแล้วค่ะแม่เป็นต้นอย่างไรก็ตามคนไทยเคารพสิทธิ์ของกันและกันดีกว่าครับแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับผมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ